ขอบคุณท่านปรานครับเฉลิมชัยคืองามสมาชิกวุฒิสภาได้มาอ่านเอกสารเร็วๆที่ทางกรรมธิการได้จัดทําขึ้นเกิดความรู้สึกและมีแดงประดันใจอย่างยิ่งเมื่อได้ฟังท่านอาจารย์บุญส่งนำเสนอรวดเร็วดุจดจรวดนะแต่ก็าฟังทันท่านนะฮะจับประเด็นได้เกือบทั้งหมดประเด็นที่ท่านบุญส่ง และกรรมาการนำเสนอมานน้นต้องขออนุญาตกับเรียนท่านประธานว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของการทำการศึกษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นประเด็นสำคัญที่สังคมและชุมชนเนี่ยพึงจะต้องรับทราบและตระหนักรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นความสมบูรณ์ของเอกสารนี้อย่างยิ่งจำนวนก็ไม่ได้หนามากนัก แต่ท่านรวบรวมข้อมูลต่างๆไว้ต้องขออนุญาตกราบเรียนว่าเป็นเอกสารเชิงการศึกษาแบบกึ่งวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ยอดเยี่ยมเคยศึกษาและเห็นรายงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับขยะแต่ที่ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการบำบัดนั้นเสียเนี่ยมีน้อยจริงๆเพราะฉะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจตื่นตาตื่นใจอย,อย่างยิ่ง ทุกเรื่องที่ทางกรรมนิการไปศึกษามาและท่านอาจารย์บุญส่งนําเสนอนั้นจริงๆก็อยู่ในรายงานแต่เนื่องจากระยะเวลานําเสนอคงจะน้อยจํากัดท่านก็ได้เสนอมาอย่างรวดเร็วท่านประธานครับสิ่งที่อาจารย์บุญส่งตัวแทนจากกรรมนิการเสนอมานั้นจริงๆก็อยู่ในเอกสารหน้าดอชดาจนกระทั่งถึงผอพึ่งผมรับํำนวนหน้าดูแล้วได้ประมาณ16หน้า ถ้าท่านใดศึกษาสนใจเรื่องนี้ไม่มีเวลาอ่านทั้งเล่มผมคิดว่าเพียงแค่16หน้านี้สะท้อนปัญหาอุปสรรคเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบการบำบัดนั้นเสียรวมทั้งการทำข้อเสนอแนะมาได้อย่างสมบูรณ์ผมพยายามอ่านเร็วๆนะครับข้ามไปบ้างแต่ก็จับประเด็นได้ว่าเกือบทุกเรื่องที่ทางกรรมธิการไปศึกษามาเนี่ย สรุปเป็นปัญหาได้ทั้งหมดเนี่ยเจ็ดเรื่องผมอ่านเร็วๆดังนี้ครับปัญหาด้านนโยบายและแผนปัญหาด้านกฎหมายปัญหาด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปัญหาด้านการบริหารจัดการปัญหาด้านเทคนิคและวิชาการปัญหาด้านข้อมูลการบริหารจัดการน้ําเสียชุมชนปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนท่านประธานครับ เกือบทุกข้อของปัญหาที่กรรมธิการไปศึกษามาเนี่ยเนื้อในของปัญหาและอุปสรรคมีคำอยู่เพียงแค่ไม่กี่คำที่เป็นคีย์เวิร์ดคือคำว่าไม่มีไม่จัดให้ไม่ดำเนินการไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเงินไม่มีบุคคลไม่มีบุคลากรไม่มีกฎหมายรองรับไม่ออกกฎกระทรวงเกือบทุกเรื่องนี้คือไม่ทั้งสิ้นเป็นปัญหาที่น่าตกใจอย่างยิ่งทั้งๆที่หลายเรื่องเนี่ย เป็นเรี่ยงที่มีกฎหมายรองรับกรรมธิการศึกษามากฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่อนอะไรบ้างครับพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ2535พรบโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมดูแลพรบรแผนและขั้นตอนการใระจาอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพพรบรควบคุมอาคาร2522และยังมีพรบรอื่นๆอีกเกือบ10ฉบับพรบรสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขดูแล มันแยกกันเป็นบล็อกบล็อกบล็อกแบบนี้เกือบทุกกระทรวงและมันจะไม่เต็มไปด้วยคําว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้อย่างไรแล้วเราจะบริหารจัดการเราจะแก้ไขปัญหาการจัดการน้ําเสียของชุมชนได้อย่างไรนะครอันนี้เป็นประเด็นแรกที่ผมจะนําเสนอประเด็นถัดไปท่านประธานครับปัญหาเรื่องน้ําเสียนั้นนะ่ะในฐานะที่เป็นแพทย์และเคยผ่านตาข้อมูลบางอย่างมาบ้างว่าน้ําเสีย ไม่ว่าจะเกิดจากครัวเรือนหรือเกิดจากชุมชนก็นแล้วแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยผ่านการบำบัดน้ำเสียแบบกระท่อนกระแท่นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆแบบกระท่อนกระแท่นคือทำบ้างไม่ทำบ้างเปิดเครื่องบ้างปิดเครื่องบ้างมีบ้างไม่มีบ้างเสียบ้างไม่เสียบ้างไม่มีการดูแลรักษาแม้กระทั่งคอนโดมิเนียมที่มีอยู่มากมายในเวลานี้ในกรุงเทพข้างบ้านผม เยอะแยะไปหมดขึ้นเป็นแท่งสูงมากมายเนี่ยผมก็สนใจครับว่าเอ๊ะมันอยู่ริมซอยมันอยู่ริมถนนแบบนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณเกือบพันยูนิตหรือพันกว่ายูนิตหรือสองสามพันยูนิตน้ำที่ใช้อยู่เนี่ยมันไปไหนนะก็ดูเสิร์ชดู g o เ g l ลแแบบเล่นๆว่าเอ๊ะรอบแวดๆรอบมันไม่มีคลองนี่หว่าขอขอทอนคันว่าหว่ามันไม่มีคลองนี่มันไม่มีแม่น้ำอา้าวแล้วมันไปไหนอะ่ะ ก็มันไปท่อระบายน้ําของกรทมอ,รอยู่ที่ข้างหน้าคอนโดเนี่ยแหละครับในกรุงเทพเนมีเป็นพันพันเป็นหมื่นคอนโดมิเนียมประชากรอาศัยอยู่เป็นนับเป็นจํานวนล้านล้านนี่คือชุมชนมหาศารที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานาครเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นปัญหานี้มันมีแต่จะเกิดผลเสียตามมามากมายผมก็พยายามที่จะไปดูว่าเอ๊ะมันมีกฎหมายที่เป็นแม่บท โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรมนูญเขียนเอาไว้เรื่องนี้ว่าอย่างไรเขียนไว้ไม่ชัดเจนในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียบอกเพียงแค่ว่ารัฐจัดให้มีเพึงหรือต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภคเขามาจัดให้มีสาธารณูปโภคก,ก็คือจัดให้มีการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคจัดให้มีอินฟราสตรักเจอร์โครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางอะไรต่างๆมากมายแต่ไม่ได้พูดถึงอย่างชัดเจนในกรณีของมลภาวะ หรือว่าผลเสียที่เกิดจากการสร้างสิ่งปลูกสร้างอาคารสถานที่ต่างๆชุมชนน้ําเสียหรือขยะไม่ชัดเจนตรงนี้แต่พอจะคพอจะพอจะเทียบเคียงกันได้บ้างครับผมผมไม่ลงรายละเอียดพราะฉะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะมีการศึกษาแล้วก็นําเสนอหน่วยงานที่มีหน้าที่ผมพยายามจะหาว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะให้มีบูรณาการมาคําว่าบูรณาการอีแล้ว หนีไม่พ้นแหละรครับเรื่องนี้เพราะเห็นว่ามันเป็นหน่วยงานกระทรวงต่างๆแยกไปเป็นสิบกระทรวงที่ดูแลเรื่องนี้มากเหลือเกินทุกหน่วยงานไม่มีเงินไม่มีบุคลากรถ้าอาจารย์บุญส่งนําเสนอว,ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาควรจะเป็นเจ้าภาพดูแลเรื่องนี้ในชุมชนนะพูดถึงในชุมชนไม่ใช่ในภาพรวมทั้งหมดในชุมชนเนี่ยมีพรบรแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2542 เพื่อให้ชุมชนมอบให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลอาบาตอรหรืออาบาจอรหรือเทศบาลเมืองเทศบาลนครก็แล้วแต่ดูแลเนี่ยปัญหาคืออะไรเขาขาดคนขาดวิชาการขาดองค์ความรู้ขาดเงินงบประมาณขาดนโยบายที่ชัดเจนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาส่วนมากก็บอกว่ามันเรื่องไกลตัวมันอยู่นอ,อกบ้านไม่อยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ เรามีหน้าที่ปล,อออป,ปล่อยออกไปปล่อยออกไปปล่อยให้ไปอยู่ในคูในคลองแล้วมันจะไปไหนก็ช่างหัวมันไม่ใช่เรื่องของเราซึ่งมันไม่ได้แล้วแสดงว่าเรายังขาดจิตสำนึกของการดูแลสิ่งแวดล้อมขาดจิตสำนึกของการทนุถนอมชุมชนเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของขยะแล้วก็เรื่องของน้ำเสียอันนี้เป็นประการสำคัญขอเวลาอีกนิดนึงท่านประธานครับก็อ,อ่านดูเอกสารเร็วๆมีองค์กร องค์การจัดการน้ําก็ในเอกสารก็รายงานผมก็ไปเสิร์ชเข้าไปดูเดี๋ยวนี้ว่าอ,องการจัดการน้าเนี่ยจัดการน้ําเสียไม่จัดการน้ําจัดการน้ําเสียมันมีเหรอผมเพิ่งจะเคยได้ยินอ้าวแล้วเขาไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนอะแล้วที่เราบอกว่าเรากำลังมีปัญหาอยู่มากมายเวลานี้เขาทําอะไรทราบว่าโดยงานนี้เดิมทีเนี่ยสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตอนหลังย้ายไปอยู่กระทรวงมหาดไทยแต่เขามีปัญหาเกิดเป็นหน่วยงานซ้อนหน่วยงานบอกว่าให้อปทดูแลเรื่องระบบการบำบัดน้ำเสียแล้วองค์การจัดก,การน้ำเสียเขาดูแลอะไรมีหน้าที่เสนอนโยบายอย่างใดได้เงินมาอย่างไรเขามีอำนาจหน้าที่ในการสั่งหน่วยงานต่างๆหรือไม่อย่างไรต้องเป็นหน้าที่ของรัฐา ที่ไปฟื้นคืนชีพมัมมี่ตัวนี้คือไอ้องค์กรจัดก,การน้ําเสียเนี่ยให้ฟื้นคืนชีพมีหน้าที่ที่จะบริหารจัดก,การน้ําผมมองไม่เห็นแล้วครับหน่วยงานที่จะบูรณาการกฎหมายบูรณาการกันบังคับใช้บูรณาการบุคลา,รรารรกรและเขามีอํานาจหน้าที่เข้าไปดูแลอบทหรือครับไม่มีครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยในนี้บอกว่ากระทรวงมหาดไทยอ่ะถูกบล็อกจากอบท บอกว่าเป็นหน้าที่ของอบทอตามกฎหมายที่จะดูแลเรื่องจัดการน้ำเสียกระชัวมาดไทยเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่มย่ามเขาอ้าวและอำนาจการกระจายอำนาจเนี่ยให้อบทอแต่อบทอไม่มีเงินไม่มีคนแล้วมันจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ทั้งระบบได้อย่างไรท่านประธานครับเกินเวลามาพอสมควรโดยสรุปครับสิ่งที่กรรมธิการไปศึกษามาเนี่ย16หหน้าอยู่ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเนี่ย เป็นสิ่งที่จะต้องนำไปปฏิบัติ implement ให้เกิดประโยชน์ให้เกิดผลในการปฏิบัติให้ได้อย่างจริงจังอะไรก็ไม่ยากเท่ากฎหมายถ้าไม่มีกฎหมายสัยอย่างไม่สามารถบูรณาการกฎหมายได้เนี่ยไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้พรบ,บส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็มีการพูดถึงเรื่องน้ําเสียเรื่องขยะไว้มากมายครับผมอ่านดูเร็วๆแล้วเมีเป็นหมวดเป็นหลายมาตรายเยอะแยะมากมาย แต่ใช้จริงไม่ขี่มาตราเขาไม่ได้เอาไปใช้อ,อวทอที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติพูดง่ายๆว่าเรื่องนี้ทุกคนบอกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะเพิ่มมาข้อเสนอแนะของกรรมธิการมาทั้งหมด7ข้อผมขออนุญาตเสนอข้อที่8ก็แล้วกันครับปัญหาการตระหนักรู้และมีจิตสำนึกในปัญหาเรื่องน้ำเสียขออนุญาตท่ระธานขอบคุณครับ